สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกมพูสเตย์นั่นเองวู้ฮู้ชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาเป็นฮิคิโคโมริซึ่งถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือนิสัยอย่างนึงที่เป็นคนที่ชอบแยกตัวออกจากสังคมปิดกั้นตัวเองและขังตัวเองไว้อยู่ในห้องทั้งวันแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกเท่าไหร่จนกระทั่งเขาได้มีเรื่องกับพวกแกกูซ่าเพื่อนบ้านเรื่องวุ่นๆก็เลยเกิดขึ้นตึง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 เปิดประตูเดี๋ยวนี้นายแว่นข้าดับข้าไฟก็ไม่ยอมจ่ายแกแอบขโมยรูปสาวโปสเตอร์เซ็กซี่ของเราไปเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ซะซวยแล้วไงฉันต้องหาตัวช่วยแล้วฮ่าๆๆๆอย่ากังวลไปเลยครับเจ้านายผมหุ่นยูนิคอร์นรุ่นพิเศษจะมาปกป้องเจ้านายออกจากโลกภายนอกเองเอาล่ะถ้าเบื่อๆพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยเปิดส่งตัวหุ่นยนต์ขึ้นไปบนบ้านจู้โอ้โหพลังรุนแรงขนาดไหนแม้แต่เก้าอี้ยังปลิวเลยเฮ้ยพวกมันเหมือนจะมาแล้วไอ้เจ้าหุ่นยนต์ช่วยฉันด้วยฉันจะรออยู่ที่ชั้น2 อย่าปล่อยให้ใครมารบกวนฉันเด็ดขาดเข้าใจเข้าใจแล้วครับขอเดินสำรวจบ้านหน่อยเจ้านายของเราหน้าตาไปยังไงกันนะเย้สวัสดีครับเจ้านายฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเข้ามาในนี้ไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยมันเดินเข้ามาในบ้านเราแล้วโอ้โหในห้องนี้ช่างมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งเหลือเกินเร็วๆๆๆเงี่ยมัวแต่ดูโมเดลท่านอยู่ได้โอเคครับนี่เอาล่ะถึงเวลาการปกป้องเจ้านายเฮ้ยมีเสียงอะไรนั่นน่ะนั่นมันพวกมาเฟียนี่นะเฮ้เอาตัวเจ้านายแกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นละก็แกจะโดนฉันถอดปลั๊กฉันไม่กลัวหยุดแล้วถ้าอยากจะสู้ก็มาเลยหูยนี่มีดาบเลเซอร์ด้วยเนี่ยหูยอะไรเนี่ยไอ้หุ่นยนต์นี่มันเก่งเหลือเกินเฮ้ยช่วยฉันด้วยเพื่อนเฮ้ยฉันปล่อยแกเรียบร้อยแล้วเหลือตัวสุดท้ายนี่ลงมานี่เดี๋ยวนี้หยุดนะอย่าทำคอยเลยฉันไม่ทำก้อยหรอกนะโอ้โหฝังตัวลงไปในกระแพงหมอไม่รับเย็บเก่งมากเจ้าหุ่นยนต์โอ้ยฉันรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมาอีกรอบถึงแน่ๆพวกเราต้องเตรียมการที่จะทำกับดักโอ้โหสามารถทำกับดักได้ด้วยถูกต้องแล้วล่ะเอาล่ะให้กดแท็บขึ้นมารู้สึกเจ้านายแว่นของเราเนี่ยจะเป็นอัจฉริยะทางด้านการสร้างอยู่แล้วเขาสามารถติดตั้งชิปให้ฉันมีพลังซุปเปอร์พาวเวอร์มากขึ้นโอเคจัดไปเยี่ยมเลยฉันกำลังจัดการอยู่นะแกเนี่ยคอยปกป้องฉันเข้าใจไหมดูเหมือนว่าจะมีคนมาแล้วเราสามารถกดแท็บตรงนี้นะคะแล้วก็วางกับดักได้โหนี่มันกับดักอะไรกันเนี่ยหมอนข้างแบบยาวอย่างนั้นเหรอวางลงไปเลยและนี่ก็คือความมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งสไตล์ญี่ปุ่นอาจจะเป็นการเติมพลังก็เป็นได้นะคะเฮ้ยจะไงจะไงเฮ้ยโอ้โหเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนไปตรงนั้นแล้วมันนี่เลยแกโอ้โหหมอนข้างนี่ฉันชอบจังเลยว้าวอร่อยอร่อยอร่อยนี่มันเป็นหมอนข้างกินคนขนาดแท้เลยเฮ้ยฉันไม่ยอมให้พวกแกเข้าไปเด็ดขาดโอ้ยเราจัดการวางกับดักอีกอันนึงดีกว่าเขาเรียกว่ากับดักยาสีฟันสงสัยจะให้มันลื่นละมั้งนี่นะโอ้โหยาสีฟันใหญ่เบ้อเร่ออะไรกันเนี่ยเฮ้ยยาสีฟันติดที่ตัวฉันกลิ่นมิ้นกระจายไม่ได้การแล้วเพื่อนพวกเราต้องเอาหัวพุ่งชนมันเฮ้ยนี่เอาหัวพุ่งชนอย่างนั้นเหรอฉันแกต้องเจอนี่เลยหมัดยางยืดคุณได้รับพลังเข้าบัวขาวเยี่ยมมาเจอเข้าบัวขาวพร้อมยาสีฟันฮ่าๆรู้สึกเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะรุนแรงเกินไปเฮ้ยเหนียวฉันขอเติมพลังแป๊บนึงอย่าเพิ่งเติมเข้าไปในผนังเลยโอ้ยช่วยด้วยฉันเอาแกงตรงนี้ไม่ได้ในห้องครัวมีกับดักอะไรพิเศษบ้างนี่ไงเจอแล้วบูบี้พายเครื่องทำพายอัตโนมัติหวังว่าสิ่งประดิษฐ์นี้เนี่ยจะช่วยฉันกำจัดพวกนี้ได้อะไรกันฮะก็แค่พายธรรมดาไม่ใช่แล้วนั่นนาใครบอกกันเล่ามันทำให้พวกแกโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวก่อนฉันมองไม่เห็นเลยเพื่อนหึขนาดมองไม่เห็นนะเนี่ยไอ้เจ้าอ้วนนี่มันฆ่าฉันต้องกลิ้งออกมาซะก่อนปิ้ว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 เฮ้ยจะอาจูอาจูอาจูอุ้ยต้องจับมันโอ๊ยไม่ทันแล้วคนมันเยอะจนเกินไปค่ะเราต้องรอมันมาซะก่อนนี่นี่นี่
ก็บทีละตัวถ้านายสู้มันไม่ได้แล้วก็ลองใช้ท่าคาราเต้ดูสิขอบคุณมากเลยครับเจ้านายท่าคาราเต้งั้นเหรอเราต้องกระโดดซะก่อนโอ้ยกระโดดออกนอกบ้านเดี๋ยวก่อนเข้ากลับเข้าไปในบ้านก่อนให้เจ้านายมันออกไปแล้วพวกเราลุยได้เลยฉันได้ท่าก้ามปูชุบแป้งทอดด้วยก้ามปูชุบแป้งทอดยายนี่โอ้โหเสยทะลุประตูถึงเวลาฟรีไทม์เย้ฟรีไทม์ก็คือเราต้องไปหาวัตถุดิบในการเอามาสร้างสรรค์กับดักเฮ้ยตรงนี้มีบ้านเพื่อนบ้านอยู่นี่นะเอาละไหนๆก็ต้องการไม้อยู่แล้วได้สวยแล้วคุณพ่อขาบ้านของเราโดนถล่มค่ะโอ้โหนี่มันทำบ้านเราพังกระจายไปหมดเลยนั่นน่ะได้มาทั้งหินทั้งแร่แล้วก็พวกไม้ต่างๆสุดยอดเหลืออีกแค่8วิเท่านั้นมันจะมาอีกรอบนึงแล้วผมจะปกป้องเจ้านายยิ่งชีพโอ้โหเจ้าของร้านบะหมี่ก็มาครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้านายแกกินบะหมี่โดยที่ไม่ได้จ่ายตังค่าข้าวละสิโอ้โหเพียบเลยเอาไงดีเราต้องพัดปลาดีกว่าฮึบมาเราจะใช้ระเบิดปลาในการฆ่าเขาเอาปลาไปกินเจ้าของร้านบะหมี่เคยกินปลาหรือเปล่าโอ้มีอาบูเกตด้วยไม่สนใจจะไปเสิร์ฟบะหมี่ไงไงไงอาบูเกตอาบูเกตนี่เลยเจ้าของร้านบะหมี่แกต้องเจอท่านี้ท่าโปรยเพื่อนเอ้ยเอาเนี่ไปกินโอ้โหทะลุมาถึงชั้น2เอ้าลาก่อนเจ้านายเฮ้ยแล้วแกจะขึ้นไปทำไมฉันจะขึ้นไปเตือนเจ้านายแกว่าห้ามกินโรตีดิบไม่ต้องก็ได้ปล่อยให้ฉันไปเตือนเจ้านายฉันเองเจอนี่หน่อยเป็นไงไอ้น้องไม่ได้ห้ามทำเจ้านายเด็ดขาดโอ้โหคุณได้รับท่าใหม่ท่าฤาษีดัดตนอย่าห้ามเข้าไปเด็ดขาดกระโดดจับทุ่มยูฮูและนี่ก็คือการหาวัตถุดิบของเราตีดีสวัสดีครับรับอะไรดีครับโอ้ฉันอยากได้วัตถุดิบในนี้มาขอหน่อยโอ้โหทำลายข้าวของมีทั้งข้าวปั้นมีทั้งแบบอาหารแช่แข็งและดูหน้าเราฉันจะทำทุกอย่างแล้วนะข้าวจัดการแม้แต่มาม่าด้วยทำลายมันให้หมดอุ้ยมีขนมปังด้วยขนมปังน้ำดื่มและดูสิเห็นไหมวัตถุดิบต่างๆนี่มีมากมายเดี๋ยวฉันขอออกไปข้างนอกก่อนข้างในนี่มันไม่หนำใจต้องทำข้างนอกด้วยโอ้โหบอกเลยแม้แต่ถังขยะเขายังไม่เว้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนอย่าโดนหัวฉันนะไม่งั้นฉันเอาแกตายแน่โอ้ขอโทษครับพี่ได้มาเยอะพอสมควรรีบกลับเข้าไปในบ้านเฮ้ยแล้วนี่ใครกันเนี่ยนี่หนุ่มแว่นจ๋าพวกเรารักนายนะโอ้โหสวยแล้วไงนี่มันไม่ใช่ศัตรูธรรมดานี่มันคือศัตรูผู้หญิงหัวบาโคตไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมั้งเนี่ยนี่มันเป็นผู้ชายชัดๆปุ้มอย่าเข้ามานะเพื่อนฉันกลัวตายแล้วเว้นเจรายที่สุดนี่เจอพลังมิ้นเข้าไปเดี๋ยวเพิ่มให้นะขอนอนแป๊บหนึ่งจะบ้าหรือไงตื่นเดี๋ยวนี้โอ้โหเจ้านายไม่ตื่นงั้นต้องเปลี่ยนเอาคลุยแล้วกันเป่าตื่นเดี๋ยวนี้โอ้โหแกเนี่ยนะผมเนี่ยอยากให้เจ้านายเนี่ยออกไปข้างนอกบ้างสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เลิกอุดอู้อยู่ในห้องนี้สักทีแต่อย่างนั้นผมจะใช้อาวุธย่าโอ้โหหยุดเดี๋ยวนี้แกอย่าทำกับฉันแบบนั้นสิไม่ได้หรอกครับเจ้านายเนี่ยต้องออกไปข้างนอกโอ้โหขอบคุณมากเลยนะที่ทำให้ฉันเปลี่ยนเป็นคนใหม่เอาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะในการต่อสู้แบบเกลียนๆสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้และถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมโอ้โหกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนบายบาย
ฉันว่ามันยังมีกับดักอีกเยอะเลยนะถ้าใครอยากดูอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆล่ะจัดไปโอ้โหโอ้โหโอ้โห